สวัสดีครับพี่น้องชาวสันสัมพันธ์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับที่เราได้พบกันอีกครั้งนึงแล้วก็ได้ทราบความเคลื่อนไหวของงานพระเจ้าในคริสตจักรต่างๆในคณะคริสเตียนสันสัมพันธ์ของเรานะครับตลอดเดือนกันยาแล้วก็ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเราก็มีจัดค่ายด้วยกันหลายค่ายด้วยกันนะครับทั้งกลุ่มนักศึกษานะครับก็จะมีค่ายที่ชื่อว่า Smart Camp นะครับมีนักศึกษาจากหลายๆคริสตจักรไปร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับแล้วก็มีค่ายในภาคกิจการนะครับแล้วก็ค่ายนิมิตนะครับที่ประกอบด้วยพี่น้องหลายภาคพันธกิจมาร่วมแสวงหาพระเจ้าด้วยกันนะครับในบรรยากาศค่ายก็มีความชื่นชมยินดีนะครับหลายท่านได้พบปะกันได้รับการฟื้นฟูแล้วก็ได้รับนิมิตในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีมากเลยนะครับและในวันที่9พฤศจิกายนนี้นะครับเป็นวันพิเศษมากเลยเพราะว่ามีคริสตจักรแห่งใหม่ลำดับที่25ในคณะคริสเตียนสารสัมพันธ์ของเรานะครับก็คือคริสตจักรสารสัมพันธ์เมืองราชบุรีครับคริสตจักรแห่งนี้มีศิษยาภิบาลคืออาจารย์สลันลีลหะเกรียงไกรนะครับและมีผู้ช่วยศิษยาภิบาล2ท่านด้วยกันคือคุณมารุธและก็คุณนัทนิชารุธรัชตะนะครับทั้ง2ท่านก็เป็นคนที่รักพระเจ้ารวมนมัสการกับพี่น้องประมาณ 20-25 คนถ้าหากพี่น้องได้มีโอกาสแวะเวียนไปเยี่ยมราชบุรีนะครับอย่าลืมแวะเวียนไปให้กำลังใจร่วมนมัสการที่คริสตจักรแห่งนี้นะครับแล้วเรากำลังเข้าสู่ช่วงสิ้นปี2014แล้วนะครับเป็นอีกปีนึงที่เราอยากจะฝากอนุสรณ์พระพรที่เป็นความทรงจำที่ดีในงานรับใช้พระเจ้าไว้ร่วมกันนะครับในช่วงไตรมาสสุดท้ายนี้ผมอยากหนุนใจพี่น้องให้เราร่วมใจกันอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อจะมีคนได้พบความรักพระเยซูคริสต์ในเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับแล้วก็ให้เราได้เตรียมโปรแกรมต่างๆเตรียมชีวิตฝ่ายวิญญาณและเตรียมขยายนิมิตชีวิตของเราเพื่อจะรองรับผู้คนอีกมากนะครับในคริสต์มาสนี้โดยในปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่คณะคริสเตียนสารสัมพันธ์ของเราได้ร่วมการทำงานกับพี่น้องคริสเตียนในคณะทำงานเพื่อพันธกิจของพระเจ้าในประเทศไทยนะครับเราอยากจะสนับสนุนโครงการที่มีชื่อว่า God Bless You ซึ่งในรายละเอียดของโครงการนี้เราจะได้มีการผลิตสื่อต่างๆที่เป็นประโยชน์และเป็นพระพรสำหรับพี่น้องในการนำพาความรอดไปสู่ผู้คนนะครับและในวันที่25ธันวาคมจะเป็นวันพิเศษที่คริสเตียนทั่วประเทศไทยจะได้ทำความดีเพื่อสังคมร่วมกันนะครับพี่น้องสามารถติดต่อข่าวสารความคืบหน้าของโครงการ God Bless You ได้นะครับทางโซเชียลมีเดียต่างๆหรือทางเว็บไซต์นะครับเพื่อเราจะทราบรายละเอียดต่อไปนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับกลุ่มแคร์ของท่านคริสตจักรของท่านเพื่อทางชีวิตส่วนตัวกลุ่มแคร์และคริสตจักรของเราจะเจริญเติบโตเป็นที่ถวายเกียรติพระเยซูนะครับขอให้ความชื่นชมยินดีนะครับดำรงอยู่กับพี่น้องตลอดไปมีความสุขและมีพระพรนะครับพระเจ้าอวยพรครับ